ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศปลด2ลูกหนี้นามสกุลดังพ้นบุคคลล้มละลายราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องปลด2ลูกหนี้นามกุลดังพ้นจากบุคคลล้มละลายวันที่30พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องปลดลูกหนี้จากล้มละลายในคดีหมายเลขแดงที่รอเศษ 21,616 ส่วน 2,552 ศาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย 1 กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่าตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ลงวันที่26เมษายน2554ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้นายนราพงษ์วงสวัสดิ์ลูกหนี้ที่1นางสาวหรือนางเมธินียุวศรีหรือวงสวัสดิ์ลูกหนี้ที่2เป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่วันที่24มีนาคม2554ต่อมาศาลมีคำสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดลูกหนี้ทั้งสองจากล้มละลายไว้นั้นบัดนี้ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วจึงปลดให้นายนราพงษ์วงสวัสดิ์ที่1นางสาวหรือนางเมธินียุวศรีหรือวงสวัสดิ์ที่2ผู้ล้มละลายจากการเป็นบุคคลล้มละลายนับแต่วันที่25มีนาคม2559ประชาชนใจฟูพอทอก้าวไกลเลิกตั้งป้อมใส่กันสมชัยชี้2เดือนนี้ได้เห็นถึงว่าที่รัฐมนตรีสมชัยลั่นเพื่อไทยก้าวไกลไม่ตั้งป้อมแค่นี้ประชาชนก็ใจฟูชี้ใครมีถึงมีฝีมือในคณะทำงาน23ด้านมีสิทธิ์ได้นั่งรัฐมนตรีเดินหน้าหาเสียงสว.หนุนโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่31พฤษภาคม2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตและอดีตผู้สมัครส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยโพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงการแถลงข่าว8พรรคร่วมตั้งรัฐบาลมีโชว์หวานสยบข่าวลือขัดแย้งกันระหว่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยว่าหวานไปทั่วจักรวาลคุยกันได้ไม่ตั้งป้อมแค่นี้ประชาชนก็ใจฟูหนึ่งเรื่องประธานสภาหลังรับรองส.ส.เหลือสัก5วันก่อนประชุมนัดแรกค่อยคุยดีที่สุดประเมินสถานการณ์ตอนนั้นใครได้ใครเสียใครควรขึ้นค่อยว่ากันตามเหตุผล2พรรคใหญ่ไปคุยกันเอง2ตำแหน่งรัฐมนตรีเลิกเก่งว่าพรรคไหนได้กระทรวงไหนใครในพรรคได้กระทรวงไหนไม่ต้องเรียกใครว่าว่าที่ท่านรัฐมนตรีใครอยากแสดงฝีมือว่าเหมาะสมมาลงในคณะทำงานเตรียมการตามนโยบาย23ด้านใน2เดือนนี้จะได้เห็นกึ่งหรือเห็นกลวง3กำชับกำชาพลทหารห้ามทำปืนลั่นอีกฝ่ายจะนึกว่าเอ้าเองยิงก่อนข้าต้องยิงตอบเดี๋ยวมีสงครามรอบใหม่แม่ทัพเขาอุตสาคิมิโนโตะกันหวานชื่นแล้วสี่มือนอกสภาตอนนี้ล้นหลามแล้วเดินหามือในสภาบ้างโดยเฉพาะวุฒิสภาหาเสียงประชาชนจบลงเมื่อวันเลือกตั้งตอนนี้ต้องหาเสียงในสภาสูงซึ่งจะมีผลในวันลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีจบด้วยดีหมอนงนลินีโพสต์ขอขมาสรยุทธหลังโดนฟ้องใส่ร้ายปมโควิดจบด้วยดีหมอนงนลินีโพสต์ขอขมาสรยุทธหลังโดนฟ้องใส่ร้ายปมรายงานข่าวโควิดกล่าวหากดดันสปสช.
นำยาฟาวิพิราเวียมาแจกจ่ายเองวันที่30พฤษภาคม2566นายสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังโพสต์เฟซบุ๊กเป็นข้อความที่แพทย์หญิงนงนลินีใจสิงได้โพสต์ขอโทษกรณีกล่าวหานายสรยุทธว่ากดดันสปสช.เพื่อนำยาฟาวิพิราเวียมาแจกจ่ายเองโดยระบุว่าวันนี้จบด้วยดีคุณหมอมาพบและได้พูดคุยกันเป็นที่เข้าใจครับคุณหมอนงลินีได้ออกประกาศตามนี้ครับอ่านข่าวสรยุทธตอบนิ่งแต่เจ็บหลังหมอโพสต์จวกถามเป็นอะไรถึงกล่าวหาคนอื่นง่ายๆประกาศโฆษณาขอโทษตามที่ข้าพเจ้านางสาวนงนลินีใจสินได้ใส่ความนายสรยุทธสุทัศนจินดาด้วยข้อความอันเป็นเท็จผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เมื่อวันที่20กรกฎาคม2564อันเป็นการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานั้นข้าพเจ้าขอเปล่าประกาศต่อสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกันว่าข้าพเจ้ากระทำความผิดดังกล่าวจริงโดยข้าพเจ้าปราศจากวิจารณญาณในการไตร่ตรองข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องโดยรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อบางสำนักที่ไม่มีความเป็นกลางและยุยงปลุกปั่นให้คนในชาติเกิดความเกลียดชังกันเป็นเหตุให้เกิดอคติและสร้างความเสื่อมเสียต่อนายสรยุทธสุทัศนจินดาจนกระทั่งเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จใส่ร้ายนายสรยุทธสุทัศนจินดาดังกล่าวข้าพเจ้าจึงขอแถลงข้อความจริงต่อสาธารณชนให้แจ้งชัดว่า 1. นายสรยุทธสุทัศนจินดาไม่เคยรายงานข่าวเท็จเฟกนิวส์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามที่ข้าพเจ้าใส่ความให้ร้ายแต่ประการใด 2. นายสรยุทธสุทัศนจินดาไม่เคยร้องขอกดดันหรือเรียกร้องให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.กรมการแพทย์เบิกจ่ายยาฟาวิพิราเวียให้แก่นายสรยุทธสุทัศนจินดาเพื่อที่นายสรยุทธสุทัศนจินดาจะได้นำมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเองตามที่ข้าพเจ้าใส่ความให้ร้ายแต่ประการใด 3. นายสรยุทธสุทัศนจินดาไม่เคยรายงานข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีจุดมุ่งหมายแอบแฝงทางการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์หรือสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มบุคคลใดๆตามที่ข้าพเจ้าใส่ความให้ร้ายแต่ประการใดบัดนี้ข้าพเจ้ามีความสำนึกผิดในการกระทำดังกล่าวอย่างยิ่งข้าพเจ้าจึงได้ขอขมาโทษและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายสรยุทธสุทัศนจินดาด้วยความเต็มใจเป็นเงินจำนวน 100,000 บาทโดยนายสรยุทธสุทัศนจินดามีความประสงค์ให้ข้าพเจ้านำค่าเสียหายดังกล่าวไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายงานกระบวนพิจารณาของศาลจนแล้วเสร็จทุกประการ